ลปนิพนธ์แนวอนุรักษ์ชุดเดี่ยวคล้องวงใหญ่เพลงสุรินทราวงศ์สามชั้นกรณีศึกษาอาจารย์มิตรทรัพย์ผลอาจารย์ที่ปรึกษานายโสพลศิววรรณพัฒนานายพันเนตรยิ้มแสงคณะผู้วิจัยนางสาวณัฐิยาวงศ์พันเสือนายธัญเทพครองแสงเมืองนายศักดิ์สิริมีชาลีและนายสุขสันต์แปรสันเทียเพลงสุรินทราหงส์เป็นเพลงสำเนียงมอญหน้าทับกรบไก่มี3ท่อนท่อนที่1มีความยาว3จังหวะหน้าทับท่อนที่2และท่อนที่3มี4จังหวะหน้าทับมี2ระดับเสียงในทํานองเดียวกันคือระดับเสียงทางกลางระดับเสียงทางชวาโดยในทางเดียวท้ายท่อน2จะเปลี่ยนเป็นสำเนียงมอญและจังหวะชิงเปลี่ยนเป็น2ชั้นนิยมนำมาเป็นเพลงเดี่ยวในแต่ละเครื่องมือเดี่ยวของวงใหญ่เพลงสุรินทราวงศ์3ชั้นที่ทุกท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นการประพันธ์ทางเดี่ยวขึ้นใหม่โดยอาจารย์มิตรทรัพย์ผลโดยได้นำเทคนิคในการบรรเลงของวงใหญ่จากเพลงเดี่ยวต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูสมทบคำประเสริฐมาเรียบเรียงใหม่และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมและได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่1ระดับประเทศศิลปหัตถกรรมครั้งที่68ประจำปีการศึกษา2561อาจารย์มิตรทรัพย์ผลเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2514ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดนครปฐมเริ่มศึกษาดนตรีไทยในช่วงประถมศึกษามัธยมศึกษาและต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษาได้ศึกษาคณะอักษรศาสตร์และเข้าชมรมดนตรีไทยโดยมีคุณครูสมภพขำประเสริฐผู้ถ่ายทอดความรู้เพลงและเพลงเดี่ยวต่างๆเช่นเดี่ยวกราวในเดี่ยวพญาโสเดี่ยวแขกมอญผลงานด้านการประพันธ์ดนตรีไทยที่โดดเด่นได้ประพันธ์เพลงเดี่ยวของวงใหญ่เพลงสุดสงวน3ชั้นเพลงการเวก3ชั้นเพลงสุรินทราหู3ชั้นและเพลงนารายแปลงรูปเถาThank you.
Thank you.